ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Our team believes that all forms of English are valid. We have been encouraging millions of Thais to speak out and have fun with English, which is a foreign language to most of us. We also believe that once you can get your point across, you have communicated with success. Our guests on the show have different levels of English, but one thing they have in common is the courage to give it a go.We don't aim at reaching perfection when it comes to using English. We just want to remind you that it's okay to make mistakes and learn from them. Sit back, relax, and enjoy the show. สวัสดีคุณผู้ชมนะคะนี่คือรายการลูกกอล์ฟซิงลิชรูม Why you live laugh and learn เราอยู่ด้วยกันมาตลอดปี2018นะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันมาทั้งปีความรู้ความสนุกนะคะส่งตรงถึงคุณผู้ชมทั้งทาง GMM 25แล้วก็ทาง YouTube นะคะก็Thank you so so much for loving us ขอบคุณที่รักกันนะคะเราจึงทำเทปพิเศษของ English Room ขึ้นมาค่ะเป็น2ตอนนะคะในช่วงปีใหม่นี้เพื่อให้คุณได้ทำการทบทวนแล้วก็ย้อนกลับไปกับเรานะคะไปดูความทรงจำต่างๆเรื่องราวดีๆที่มันเกิดขึ้นในรายการภาษาอังกฤษรายการนี้ค่ะโอเคนะคะช่วงแรกนะคะเบรกที่1 นะคะจะเป็นการรวบรวมความรู้ทั้งหมดนะคะจากช่วง Angry's Daily มาฝากคุณใครที่พลาดตอนเก่าๆมาลองทบทวนมาด้วยกันแล้วปีใหม่คุณจะมีแบบความรู้แน่นๆไปต่อยอดแน่นอนไปดูกันค่ะอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าการที่เราดูรายการนี้อย่างเดียวเนี่ย it's not enough okay it's not enough you have to find something to read every day okay วันนี้นะคะเรามี account นึงจาก Twitter ค่ะจาก Twitter นะคะเป็น The Facts Book okay the first one เขาบอกว่า don't make a permanent decision นะคะ on temporaryfeelings แปลว่าอะไร don't make a permanent decision on temporary feelings ตอบค่ะนี่ไงฉันต้องเริ่มจากทีมงานฉันนี่แหละเขาบอกว่าอะไร don't make a permanent ลองปรับเสียงตามทั่วประเทศนะคะ permanent คุ้นไหมคำนี้เราจะอ่านว่าปากกาอะไรปกติรู้จักนี่ permanent อันนี้ชัดมากปากกาเปอร์อะไร permanentที่มีชัดมากชัดจนตกใจ permanent โอเค permanent โอเคแปลว่าถาวรใช่ไหมคะดังนั้นคำว่า temporary หรือเราอาจจะอ่านว่า temporary มันคือชั่วคราวนั่นเองพอรวมกันเนี่ยมันจึงแปลได้ว่าอย่าทำการตัดสินใจอะไรก็ตามที่มันถาวรนะคะกับความรู้สึกที่มันชั่วคราวค่ะพอแปลออกขนลุกพอแปลไม่ออกก็เพราะดี Alright, so we're going to talk about the idiom. A walk in the park. A walk in the park. ก็คือเหมือนเป็นการเดินเล่นในปาร์คในสวนอะไรเงี้ยซึ่งมันมีความหมายว่าอะไร What does it mean? It means something that's easy, but it's mainly used, I think, for something that's not easy, not a walk in the park. Okay. I went home last week, and I tried, you know, to talk to my dogs in English. ต้องดูดสังสัตCome on, sit. นั่งไม่นั่งนั่งไม่นั่งนั่งนะคะนั่งนะคะโอเค so her name is Sansa see nope see that's what my dad said พ่อก็บอกว่าบังเอิญปะเนี่ยไปต่อไปต่อ this is Sansa โอเคไปต่อ Come on, tell him to sit down. His name is Snow sit he doesn't understand English but look boy sit sitซันซ่าเหมือนบอกว่านั่งเดี๋ยวนี้ Come on listen to me sit Good girl เดี๋ยวๆตอนนี้จะบอกว่าตากล้องทำเงี้ยโอเค sit อินไปด้วยอินไปด้วยคราวนี้ของซันซ่าให้ไปดูต่อคลิปสั้นๆไปเลยให้ดูเลยว่า she understands sit นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะถ้าคุณรู้สึกว่ามันบังเอิญดิฉันสั่งไป50ครั้งนะคะดิฉันนับด้วยนั่งไป8นั่งไป8
โอเควันนี้ความรู้ที่อยากมาฝากอีกอย่างนึงก็คือว่าการใช้คำว่า I love dogs เนี่ย you have to be very careful becauseหลายๆคนมักจะลืมเติม s กลายเป็น I love dog ซึ่งเราจะให้ดูความต่างของ3ประโยคนี้ first sentence I love dog ไม่มี s ค่ะ second sentence I love a dog และประโยคที่3ค่ะ I love dogs จริงๆแล้วประโยคที่ถูกกราม่าก็คือทุกประโยค however ความหมายจะไม่เหมือนกันซะทีเดียว when you say something like I love dog จริงๆ dog ตรงนี้ที่ไม่มี s และไม่มี a เนี่ยมันมีความหมายคล้ายๆกับว่าฉันรักเหมือนแบบเนื้อหมาอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นเนื้อสุนัขไปซะ but when you say I love a dog จริงๆแล้ว this sentence is grammatically correct ถูกกราม่าแต่มันประหลาดเพราะมันเป็นการพูดว่าฉันรักหมาตัวนึงถูกไหมแสดงว่าถ้าเราชอบหรือเรารักหมาทั่วไป you should say I lovedogs นั่นเองนะฮะแล้ววันนี้นะคะ English Daily เนี่ยพี่รู้สึกว่าเราควรจะต้องมาดูไอ้เจ้าเสียงตอนต้นรายการของเราที่เปิดมาเป็นปีละหลายคนยังไม่รู้เลยว่ามันมีความหมายว่าอะไรค่ะโอเคไปดูกันค่ะ Our team believes that all forms of English are valid อันนี้คืออะไรเขาบอกว่าอะไรทีมของเราเนี่ยเชื่อว่าภาษาอังกฤษทุกรูปแบบนะคะมันใช้การได้หมดเลยค่ะ We have been encouraging millions of Thais to speak out and have fun with English เหมือนมะเหมือนมะเสียงเหมือนเขามา It's his voice okay คือเขาบอกตรงนี้เราบอกว่าเราได้นะคะส่งเสริมสนับสนุนหรือทำให้กล้าเนาะทำให้คนไทยแบบเป็นล้านล้านคนกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษออกมาแล้วก็มีความสุขกับภาษาอังกฤษค่ะ And have fun with English which is a foreign language to most of usWe also believe that once you can get your point across, you have communicated with success. Professional, ทำดีอันนี้ก็บอกว่าซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็น foreign language ก็คือเป็นภาษาต่างชาตินะคะสำหรับเราส่วนใหญ่ most of us นะคะทางทีมงานเราเนี่ย we also believe เรายังคงเชื่อว่า once ตรงนี้แปลว่าเมื่อเนาะเมื่อคุณสามารถ get your point across what's that to get your point acrosscommunicate successfully คือสื่อสารสิ่งที่อยากสื่อได้เมื่อไหร่ที่คุณสามารถสื่อสารสิ่งที่คุณอยากสื่อได้ you have communicated with success แปลว่าก็ถือว่าคุณได้สื่อสารด้วยความสำเร็จแล้วนะคะ Our guests on the show have different levels of English but one thing they have in common is the courage to give it a go แปลให้ฟังนะครับบอกว่าแขกของเราในรายการเนี่ยมีระดับทางภาษาที่แตกต่างกันแต่สิ่งนึงที่แขกมี in common เหมือนกันก็คือความกล้าในการอยากจะมาแบบลองดูสักตั้งหนึ่งค่ะ We don't aim at reaching perfection when it comes to using English. We just want to remind you that it's okay to make mistakes and learn from them. แปลว่าอะไรคะบอกว่าเราเนี่ยทีมงานเรานะคะรวมทั้ง including him รวมทั้งคุณพอลเนี่ยเราไม่ได้ตั้งเป้าไปที่การไปสู่ความ perfect นะคะเมื่อเราต้องมาใช้ภาษาอังกฤษนะคะเราแค่อยากให้ทุกคนรู้ว่า it's okay to make mistakes ก็คือมันโอเคที่ทุกคนจะพลาดได้ทำผิดพลาดได้แล้วก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดเหล่านั้นค่ะช่วงที่สองนะคะสำหรับตอนพิเศษของ English Room นะคะต้องขอบอกเลยว่าสิ่งที่ทำให้รายการของเรามาสุดจันขนาดนี้นะคะก็คือแขกรับเชิญมากมายสิ่งที่พวกเขามอบให้นอกจากความรู้ภาษาอังกฤษแล้วนะคะก็คือแนวทางในการดำเนินชีวิตมากมายค่ะไปลองดูกันดีกว่าในปี2018ที่ผ่านมามีคำพูดอะไรแนวคิดอะไรที่มันมาสุดจันนะคะจากแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราบ้างไปดูค่ะ Has the fame changed your perception of the word idol at allชื่อเสียงมันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อคำว่าไอดอลไหม Not really. I also have my idol like you or some other people. Just I think it's not changing. We just be ourselves doing our best in everything. Just want to help or doing something good to the society. So it's like I don't know if you watch or see us as an idol, we thank you about that and hope you can do other good things for other people too. Okay. น้องๆล่ะSame as Fisher. And for me, I think you were the trailblazer for Thai kids who wanted to be singers in South Korea. คราวนี้ถามว่าตอนนี้อาจจะมีเด็กอีกมากมายที่อยากจะเป็นแบบนี้อยากจะไปถึงเลเวลนั้นแล้วกัน So what are the qualities that they must possess? First off, you have to be hardworking. You have to be disciplined. You have to be strict with yourself, with practicing, with improving yourself, and just know that this is not for everyone. Just because you fail, don't be discouraged to do something else or to move forward or to improve yourself even more because we live different lives. We're going to turn out to be different things with different people. Yes. We're going to have different futures. So you don't have to be
exactly like your idol. That's what I will always say to the kids. You look at me, I might seem perfect to you, but I have my faults. I have my mistakes. I have my bad sides, of course. Just I'm a human. So just take the good sides for me that you like and put it into your life and see which one fits, which one doesn't. And just use the ones that make you a better person. You don't have to become a singer to make people happy, right? You can do anything. You become a doctor. You become a scientist. You can make the world better, right? รับไปแต่ด้านดีๆสำหรับพี่มีคำแนะนำอะไรให้กับเด็กไหมที่รู้สึกว่าแบบฉันต้องดัง I must be you know number one ต้องอยู่ตรงนั้นให้ได้ There's a saying both in Thai and in English easy come easy go มาไวก็จะไปไว If you want to be in the industry and be sustainable and be here forever and ever even if someone try to kick you out you won't go out is you have to understand thatBeing famous, being like a lot of followers on Instagram, a lot of likes on Facebook or whatever, it's not real. This industry is like an ecosystem. You being famous is just, you are just a product that is selling right now. And one day the product will be out of fashion. And if you don't reinvent yourself andKeep improving yourself all the time. One day you're gonna go out. You're gonna be out of style. So if you really want to be in this industry, first ask yourself, what do you really want to do? Who do you really want to be? Not just about oh, yeah, but like Luke Goff. No, there's only one Luke Goff in this universe. There's only one Dai Dana in this universe. But all of you can be inspired by Luke Goff. You can be inspired by anything, but don't be that person.Be yourself, know who you are, and never forget who you are and where you're from. เพราะว่าคนที่ลืมตัวตอนแรกๆมาถึงพี่ใดคะสวัสดีค่ะพอดังแล้วแบบก็มีเยอะมากว่าโอเคน้องไม่เป็นไรแล้ววันหนึ่งคุณจะรู้ว่ามันไม่มีอะไรยั่งยืนเท่ากับคนที่เป็นแบบตัวเราเอง and never forget that everything is going by so fast. You have to always reinvent yourself and alwaysLearn because there are always new things going on. อย่างเราอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วเราเป็นแบบ MC ที่เป็นเหมือน20กว่าปีที่แล้วอ่ะเราก็คงจะไม่โชคดีที่มีผู้ใหญ่ให้โอกาสในการทำงานขนาดนี้ How do you deal with bad comments? Oh, like majority of the comments. Like I'm quite blessed. I think like I'm quite fortunate that like majority of the comments that I receive are like quite positive, neutral or positive or constructive. So I'm quite fortunate in that sense. I didn't cause drama or anything. I mean, only about so noise, the minority are like the negative comments. And if it's the negative in a constructive way, I took it quite well. Like I took it and adapted it, so I'm fine with it. But if it's a negative comment that has nothing to do, most of the time it's like the minority, that negative is like,has nothing to do with my content at all. So I was just like, ก็ไม่ต้องทำอะไรก็คือ like it shows more about them than me. So I just don't care really. จริงๆ คำวิจารณ์ไหนที่เขาพูดอย่างนั้น because they simply hate you. No matter what you do, they're gonna hate you. คุณไม่จำเป็นต้องใส่ใจแต่วันนี้เราสองคนจะมาขอรณรงค์ให้คุณผู้ชมทั่วประเทศแล้วคนทุกคนที่เป็นคนไทย I want you guys to be nicer and kinder ต่อกันและกันเพราะลูกก๊อฟสังเกตเห็นว่าหลายครั้งที่เราไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เกิดจากคอมเมนต์จากต่างชาติ no. แต่เป็นคอมเมนต์จากคนไทยด้วยกันมนุษย์ทุกคนไม่ได้เข้มแข็งคำพูดบางคำคุณไม่ได้คิดแต่มันอาจจะทำลายเด็กมันอาจจะทำลายความมั่นใจของคนคนหนึ่งไปได้ตลอดชีวิตเพราะไม่ใช่ทุกคนจะเข้มแข็งแบบเราก็ไม่ได้เข้มแข็งมากไม่ใช่ว่าดีแบบเข้มแข็งมากเข้มแข็งนะมีเข้มแข็งใช่ไหมไม่เราทำไมเป็นอย่างนี้ last one Scars to Your Beautiful ของ Alessia Cara ค่ะเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงให้กำลังใจอีกเพลงหนึ่งนะคะอยากให้สาวๆทุกคนไปฟังกันเพราะว่าเวลาหนูแบบแซดหรือว่าแบบดิ้นคนแบบพูดไม่ดีเกี่ยวกับเราหรือว่ามีข่าวอะไรเงี้ยเราก็จะแบบคอยไปฟังนี้เพลงนี้ตลอดเพราะเพลงให้กำลังใจมากแล้วมันจะจูนเรากลับมาเนื้อร้องมันจะแบบ there is a whole
hopeless waiting for you in the dark like that. You should know just how beautiful you are. And you don't have to change a single thing. The world could change its heart. No scars to your beautiful. We're scars and we're beautiful, you know? I was a victim of homophobia and I was bullied a lot. ขนาดน้องก็ยังโดนอ่ะถูกป่ะเราทุกคนจะมีช่วงเวลาค่ะเพราะว่าที่เราโดนรังแกทั้งคนที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจนะแล้วก็ยิ่งวันหนึ่งถ้าเราได้มีโอกาสมาอยู่อย่างเงี้ยคือในสปอตไลท์ให้จำนี่พี่จะขอขึ้น food for thought ไว้เลยว่าไม่ว่าใครที่กำลังจะฝึกภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็ sometimes people just make fun of youfor no reason no reason and you feel bad you feel discouraged วงเล็บค่ะ you feel discouraged คือรู้สึกหมดกำลังใจ you feel down รู้สึกแย่หรือบางครั้งคุณเป็นเกย์คุณโดนล้อคุณเป็นเลสเบี้ยนคุณโดนล้อคุณเป็นอะไรก็ตามคุณโดนล้อคุณเกิดมาไม่เหมือนกับที่สังคมกำหนดโดนล้อ now listen to this ก็คือ sometimes if you can't change the way people think about you change the way you think about them yeah why เพราะอะไรรู้ไหม it's muchEasier. Do you speak English at home? Do I speak English at home? My parents, especially my dad, always wanted me to speak English at home. But me and my sister couldn't. Because Why? He doesn't look like a foreigner. But does he speak English? He can, yes. Yes, yes. Uh-huh. Both of my parents are fluent in English. Okay. Yeah, but it feels awkward to speak to a Thai.In English, especially your dad. But you should try. You know what? I never cry over spilled milk before. But in this case, you mentioned that I should try, right? Yeah. If I could turn back time, I would force myself to speak with my parents. Yeah. Because in the end, practice makes perfect. Yeah. จริงๆคือเราว่าจุดที่ยากที่สุดเลยนะถ้าทุกคนถามพี่ว่าสำหรับพี่นะจุดที่ยากที่สุดในการพูดภาษาอังกฤษคืออะไรคือการพูดภาษาอังกฤษกับคนไทยด้วยกันWhy? Because you know that you can speak Thai, you know, like deep down, you know that. And you know that you're more fluent in Thai. Talk. So you would choose to speak Thai and think of Thai words gonna pop in your mind, yes, right? Yes, but if you think of English as just a tool, you know, to help you communicate, คือพี่ว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ครับ Do you still remember first time we met?Yes, I got introduced you from like my friend because in that time, you know, I really want to do something like for my grandmother, you know, like right now she just like passed away from last year. So I just like, you know, just one day I just, you know, think about to do something that make her proud. So as you know, like Chulalongkorn University is like, you know, the top university, you know, everybody want to go there. And my parents will be like, you know, they would be happy if I like graduate something from there. So.I decided to apply. We are going to talk about something very personal. Okay. แล้วคือรู้สึกดีใจลูกก็รู้สึกดีใจที่พี่พลอยแชร์กับเราในวันนี้เรื่องของคุณยาย Yeah. What did your grandmother tell you? In that time, I just like, you know, just walk into her room and then I just like, Granny, I'm going to try to do something that make you proud of me, but I'm not sure I can do it or not, but I will try my best. And she justgive me smile and then she's like yeah I'm happy and then she wait for it you know so in the time I was like go to your house like to like study you came to my house to learn English to eat พอบอกว่าเราสอบมาเรียบร้อยแล้ว so then I passed the English finally but I didn't pass the ภาษาไทยก็มีแบบเกี่ยวกับวิชานิเทศอ่ะคือจะบอกว่าYou know, they choose like only like 50 students, like only 50 students, right? Yeah, from like 200 or something, you know, like it's so hard. So I'm just like, okay, never give up, but at least I try, you know. ใช่คุณยายก็บอกว่าก็ขอบคุณที่พยายามใช่ชีก็บอกว่า happy ก็ขอบคุณที่แบบทำให้นะแค่นี้ก็ดีใจมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ you know I can feel that you know she is happy and she know that I tried so hard to do something for her to make her proud and she said like no matter what happened I'm proud of you like you are my like you know like half of me you know I'm like oh my god that is so nice แด่คุณยายค่ะแด่คุณยายI'm sure everybody wants to change the world and make it a better place but the only way to truly do it is by changing yourself so be the best version of yourself try not to
limit your challenges, but try to challenge your limits. Don't ask why me, but say try me. Comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there. So if you want to start living, break out of your comfort zone. Good luck. สำหรับช่วงที่3นี้นะคะพอละกับเรื่องราวของแรงบันดาลใจนะคะความสนุกสนานที่มันเกิดขึ้นเรื่องราวเปิ่นๆเรื่องราวตลกๆใดๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะจากการพูดคุยกันในรายการนี้ไปลองดูกันค่ะมันมีอะไรบ้างเธออะไรเธอดูไพ่ยิปซีเหรอ Yeah Great อยากทำทำไมเราไม่มีไพ่อะ We have the online card What really should we try that Oh my gosh I'm intrigued Yip come on come on Okay whoa Yeah great great Okay all right I'm gonna choose 10 cards nowThe three cards that I'm like looking at right now is the first three cards that you picked, right? Is this one is the first one? Judgment. The second one? Yeah, that doesn't look good. Yeah. I don't like that one. It doesn't look good. It doesn't look good. But it's not that bad. Oh, what is this one about? I see lots of like, swords. Like, สับก่อน พี่เห็นดาบเยอะมากเลยอะ When it comes to like cards that has like cups in it, uh-huh. cups, not swords.Cups in it, it has a lot to do with like how you feel, okay. emotions. Okay. And when it comes to like a disc or pentacles, it has to do with like material things, mm-hmm. like money and stuff. Memo, ค่ะ But swords is about what's in your head. It's about like stress. What's in your head? Like it's about intellect, like your thoughts, your uh-huh. like your mental. Well, เหมือนกับทุกอย่างที่อยู่ข้างในนี้ yeah. ที่พี่คิด But that's a lot of swords like right there. That's a lot. That's you have a lot in your head.Uh-huh. And you're like maybe in the phase of your life that's pretty like stressful right now. จริง แล้ว that's me right? นั่นคือพี่ใช่ไหมที่กำลังทำท่านี้ Yeah. นี่แหละค่ะ นี่แหละค่ะ Oh my gosh. So maybe like for now it's like a stressful period. Maybe okay. like okay. there are a lot like of things in your in like in mind. Okay. นี่จริงนี่จริงนี่จริงเพราะว่า I'm wearing like many hats right now. คือทำหลายอย่างแล้วก็กังวลเนี่ยจริงจริง And the third one is the Aerofant. ดีไม่ดีก่อนIt's pretty good. It's good. Actually, it's good. Okay, what is it about? I forgot. แม่หมอบ้าตัวนี้เกือบตายแม่หมอจะมาพูดแค่ปัญหาแล้วทิ้งไปอย่างเงี้ยเหรอไม่จ่ายเงินปันจันล่ะ You speak English with ปันจัน Yeah, he tried. He asked me to Brang speak English with me. Yes. Brang speak English with me. I was like.Oh, come on, I can't speak with you. He always wants to practice English with me. And he's really confident. Yes. I have been to Myanmar with him. And he tried to speak English with everyone. And you know, it's even hard for them to understand. Even I don't understand. He get in a taxi. Sorry, Phi Pan Chan. He get in a taxi. No, we love him, yes. And he said,Bro. ที่พม่าที่พม่าบอกพี่จะเรียก bro sub bro yeah it's a bro it's not U.S. you can't say bro hungry good food where คำถามสุดท้ายละเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมนูที่คนอยากกินมากที่สุดก็คือ DJ Pooh เมนู oh thank you ธุรกิจนี้ขายดีขายดีไม่มีกำไรเลยขายดีไม่มีกำไรเลย Why is that Why that จริงทำไมอะทำไม Why is that Tell us เมื่อวานนี้แหละ Yesterday I was still in a meeting for like 3 hours นั่งประชุมอยู่3ชั่วโมงมั้งดูยอดขายแต่ละปี Okay Every year we sell pretty well you know Yes Like upwards of 20 million baht Yes And no profit Why is that That's the question I was asking everyone, my team. We had like บัญชีนี่คืออะไรนะ an accountant come in to show us all of the figures where we're going wrong. So obviously something has gone wrong. We're looking for the disease right now. Okay. Is it food cost? Is it logistic? Is it rent? So we're now analyzing all of the figures. ตอนนี้คือแบบพยายามดูให้ละเอียดเลยว่ามะเร็งอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหน All of the stir fry เราผัดโดยใช้น้ำเปล่า Okay.It's tasty but very healthy. Exactly, and you couldn't tell the difference. มันกินไม่ออกเลยว่าอันไหนผัดด้วยน้ำมันอันไหนผัดด้วยน้ำเปล่าแค่ทำแค่นั้นอ่ะ you're cutting away half the calories already. มีคนถามมาพี่ใช้น้ำเปล่าพี่ไปขาดทุนตรงไหนทุกคนอยากรู้หมอพี่ขาดทุนตรงไหน You use water. ไม่รู้ขาดทุนตรงไหนเหมือนกันกระดาษเอาสามมิติตา I wanted to be like กระดาษตอนนั้นนะ Do you like that role ชอบไหมบทบาทนั้นอ่ะอยากรู้
มาก because I love that role มีคาแรคเตอร์เยอะมากซึ่งพี่พยายามใส่เข้าไปว่าให้กะหลัดดูเป็นคนที่น่ารักมากขึ้น อะไรเงี้ยไม่งั้นกะหลัดจะเป็นผู้หญิงที่แบบแพ้แวดอย่างเดียวอะไรเงี้ยแบบขี้เมาแพ้แวดทะเลาะกับสามีโดนคนนี้แย่ปุ๊บก็ไอ้กรี๊ดแล้วก็ไปเมาอะไรเงี้ยก็คือก็เลยพยายามใส่ความที่ว่ากะหลัดเขาเป็นคนน่ารักเพื่อที่ว่ามันจะได้แบบมีความน่ารักอยู่ในละครนิดนึงจะได้ดูรีแลกซ์นิดนึงก็ต้องยอมรับว่าคนติดภาพเหมือนกันนะ I don't even understand like why people think like this you know when I'm on like TV seriesThey said, "Oh, มันเล่นเป็นตัวเองมันร้าย She's being herself. She's so mean, you know. Like that is her. That is her. But on the face Thailand is reality show. They said, "Oh, she's acting." I change a lot. Trust me. I'll grow up. You know. ตอนแรกๆไปมันก็จะมีบางคำที่แบบเฮ้ยอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกัน There was like a time when I moved in my first apartmentAnd like I need to call in someone to do the internet, like the Wi-Fi, to set up the Wi-Fi for me, and on the phone, and they were like, "Do you have a router?" แล้วก็งงว่ามันคืออะไรเรียกเราเตอร์มาตลอดชีวิตเรียกเราเตอร์มาตลอดชีวิตถูกเพราะ now let's you know talk about this word now R O U T คือจริงเนี่ยเราหมายว่า root มันคือ root ที่แปลว่าทาง rootถูกไหมฮะแต่ว่าในที่อเมริกามันอาจจะมีบางสำเนียงพี่เคยได้ยินจะเป็น route ใช่ route yeah แต่ที่ UK เขาจำว่า route พอไปในตัวที่เราใช้สำหรับอินเทอร์เน็ตก็คือ router this is, you know ใช่ถูกป่ะมันก็คือ router แต่ว่าพอที่อเมริกาอาจจะเป็น router I don't know yeah I think they call it router I might be wrong though but I think they do and I've been calling it router แบบไทเวอร์แบบ router พอที่บ้านก็ติด router มาตลอดพอที่บ้านก็แบบเอ้าเน็ตไม่ติดก็ปิด router เปิดปิด router มาตลอดอะก็แบบก็แบบ do you have router I'm like having what ก็ there were like bits and bobs like particular words that they pronounce in British accent and I couldn't quite get it like they have like a British pronunciation ตอนนั้นหนูไปเจอพี่ที่ร้านอาหารแล้วพี่บอกหนูว่าถ้าอยากให้ใครมีชีวิตที่ทรมานอ่ะให้เขาเปิดร้านอาหาร exactly why did you say that if you hate somebody just tell them to go intoRestaurant business. Why? This is a hell. You know, it's hell. Gosh, I mean, I like to work. I'm a very masochist person. Okay. I love to work hard. I love to torture myself. Uh-huh. But open a restaurant, it's like 10 times more. Okay. Yeah, but I'm still very happy I started this business. Uh-huh. I never regret. Okay. But it's just so much work. Time consuming, very detail oriented, and it's...deal with all these unpredictable factors uh-huh. and you deal with the mass crowd who always have some comments and you uh-huh. know with the world of social media they can uh-huh. just say anything uh-huh. it's endless okay problem when you first heard the name of the song boom the thing is all the artists in small room they all helped write the songs and everyone also knew like a little bit of something about me already so uh-huh. they also knew thatYou know, I didn't like to be tall at the time. Uh-huh. Growing up as a teenager, you know, everything about yourself is wrong. Uh-huh. You know, uh-huh. and I was so tall and skinny and I hated it. Did you? I hated it. So that's why it's ความเตี้ยคงจะดีนะ uh-huh. เขาอยากจะแบบไม่อยากจะสูงแบบนี้แล้วอ่ะ uh-huh. ใช่ค่ะก็แบบในขณะที่คนที่ฟังอยู่คือตัวเท่านี้ okay yeah so I thought it was strange it fit my personality uh-huh. and the meaning is amazing you can แบบตีความหมายได้เยอะเลย yeah it's up to you แต่บุ๋งอ่ะนี่คือฉันติดคำนี้มากเพราะว่าฉันอยากคุยกับเธอเรื่องคำว่ากับมาริยาเรื่องคำว่าบุ๋ง why บุ๋ง why บุ๋ง goldfish yeah seeExactly, boom boom. It's like the sound of the batong. Mm-hmm. I'm not sure, like, พี่คนไหนเป็นคนที่ตั้งบุ๋ง but maybe it's like พี่แทบริชันทอย or maybe พี่รัตทูคัลเลอร์พี่รุ่ง I'm not sure, but มีหลายคนมากเลยค่ะที่ช่วย and it's basically about you know ปลาทองมีความจำแค่แบบ10 วิ something like that เนาะแต่ว่าบางทีเราอยู่แค่ปัจจุบันอะเรามีความสุขมากสุด mm-hmm. เราไม่ต้องแบบไปจำอะไรจากแบบ you know from the past soบางทีแบบเราก็อยากจะแค่บุ๋งบุ๋ง sometimes อยากจะแค่แบบอยู่กับตอนเนี้ยเห็นมั้ยกี่ปีแล้วเพลงเนี้ย8แล้วค่ะคนเพิ่งรู้วันเนี้ย What do you think of well let's talk about the cover right now and that I mean I don't know who made it ไม่รู้ว่าใครทำแต่ว่า What do you think of that sentence เห็นแล้วหิวอ่ะ is that
ไม่น่าจะใช่อยู่บนหน้าปกใช่ไหม No. The เห็นแล้วหิว is like I think it's edit yeah โอ้ยถ้ามันอยู่บนหน้าปกแรงเกินไป And it got me to a point that I did some commercial ได้ถ่ายโฆษณาได้ถ่ายโฆษณาคือดูคำ let's take a look at this word really quickly commercial ถ้าเป็นสำเนียงไทยก็ต้องอ่านว่าคอมอะไร commercial เนี่ยลองฟังพี่นัทกล้องนี้หน่อยแล้วมานั่งด้วยล่ะ commercial เราต้องอ่านให้มันถูกสิไม่แค่อยากไม่กล้องมันบังLook at my lips. Commercial. พี่นัทไม่เอาอย่าดูดูปากพี่นัทไม่เอาเขินจริงไม่เล่นเขินจริงหูแดงอย่าสูบเราตกนะขนจริงไม่ชอบแบบไม่ชอบอยู่กับผู้ชายที่ครบเครื่องจริงเหรอเป็นคนเวลาอยู่คนที่เขินแล้วหูจะแดงเหรอ I can't help it นี่มันถามไม่ได้นั่งใกล้ผู้ชายมานานแล้วว่ะใกล้อีกใกล้กว่านี้ได้ไปเอาเล่พี่สาวหนาวอยู่ครับก็ไม่แน่หรอกมันแน่มันแน่มันไม่เพ้อเอางี้เดี๋ยวแก้ผ้ามีผัวมีเมียอีกสักคนจะเป็นอะไรมีเมียอีกสักคนจะเป็นอะไรมาโอเคไปจ้า What is the weirdest online retailer's advert that's ever been posted on your Instagram เสื้อนั่งสมาธิกันยุงเสื้อนั่งสมาธิกันยุง I'm sorry okay what goes through your mind during the last 10 seconds before acting in a steamy love scene get a special talent that nobody else knows about I can do this Oh my god! I'm pretty, like, my arms are flexible. Do it again. Why? ทำไม? You're touching your ear. Yeah. Jesus. คันหูนิดนึงก็เลยแบบ If you had to choose one thing, would you rather have beauty or brain? Beauty. Oh, okay. Okay. Who would you rather be stranded on a deserted island with? Donald Trump or Kim Jong-un? Donald Trump, because I want to ask him, why didn't he let me win Miss Universe 2004? Yeah! Okay! At that time, he owned the Miss Universe pageant. Yes. And I saw him eye to eye and I was like... Top, and yeah. he didn't choose me. Okay. Oh well. Maybe he's watching. Can you sing Chang 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 in an R&B style for us? Chang 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 Wow! Nong kai hen chang rue blau Jimuk yao yao rek wa ngo Mi kiao tai ngo rek wa nga Mi hu mi ta hang ja Mi hu mi ta hang ja Wow! มันดีมากพอหางอย่างหางมันดูยาวจริงๆอ่ะทอมซิงมดตัวน้อยตัวนิด in the R&B style มดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤทธิ์น่าดูมันดูตัวน้อยตัวนิดจริงๆเดี๋ยวจะพักสักครู่ช่วงที่4แล้วนะคะของ English Room ตอนพิเศษนี้นะคะแน่นอนใครที่เป็นแฟนรายการเราจะรู้ว่านี่เป็นช่วงของ Playtime นั่นเองค่ะเกมการแข่งขันนั้นดุเดือดมากนะคะจนเรารู้สึกว่าทำไมเราต้องจริงจังขนาดนี้ตลอดทั้งปีทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่ได้อะไรเลยอะนอกจากเสียงหัวเราะจากคุณผู้ชมนะคะนี่คือการรวมเกมที่มันแบบไม่ควรต้องจริงจังขนาดนี้แต่มันจริงจังได้ขนาดนี้เลยนะคะไปลองรับชมกันค่ะI think we are ready to dance. Yes, ready? We are. You ready? Yes. Okay. So, เราจะเต้นนะไปกับเพลงของ 2PM hit songs เพลง hit แต่ว่าจะมีโจทย์มาให้ Feeling the pain of having your fingers accidentally trapped in a car door. สอง ไม่ชอบเลยเ
next okay. song. Doing Tai Chi exercise. Tai Chi. Doing Tai Chi exercise. Okay, great. Tai Chi exercise. ข้าวเกาหลีที่มาเขากินข้าวพวกเราเป็นคนยังไงวะ Thank you พอแล้วต่อไปครับต่อไปต่อ Oh waving flies of your face ปัดแมลงวันผมพี่เต้นเก่งของผมพี่เก่งต้องชันหน้าจบนะเขาชอบชุ่งเข้ากล้องอันนั้นนี่คือคุณเต้นท่านรู้กันหนึ่งไปแล้วกันปุ๊บเมื่อไหร่ไปแพ้แล้วนี่ชื่อคุณวันนี้คือหนูจะไม่มีทางแพ้เลยเพราะว่าตั้งแต่หนูเปิดประตูเข้ามา you have won my heart okayYou're not gonna lose today. I'm gonna lose for you. Standing on a bus that's breaking suddenly. อยู่บนรถไงก็มีผู้ชายฮัลโหลไปอยู่บนรถนี่ I'll be back. We back. Yup.Thank you. พอแล้วโอ้ยตกใจลงจากรถก่อนนะไปละ Now we're gonna play singing with emotion หรอร้องเพลงด้วยอารมณ์โอ้โห jealous คือต้องอิจฉาแต่ร้อง twinkle นี่หรออ่ะอันนี้ขอมอบให้อันนี้ขอมอบให้ Come on นางร้ายมากใช่อ่ะไม่รู้น่าจะทำได้ดีTwinkle, little star, how I wonder what you are. How I wonder what you are. พอแล้วล่ะ Oh, angry. A B C. แต่ต้อง angry. I think. Well, he's angry now. 1 2 3Go. A B C D E F G H I J K L M N O P. Thank you. L M N O P. Proud. ภูมิใจเหรอ You can do it. London Bridge. Wow. London Bridge is falling down.Falling down, falling down, London Bridge is falling down. My fair lady, my fair lady. Now we're gonna play. I can sing like you. Oh yeah. Oh, McDonald had a farm. E-I-E-I-O. With the moo moo here and the moo moo there, here moo there moo everywhere moo moo. Oh, McDonald had a farm. E-I-E-I-O. 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 พี่ว่าถ้าพี่แบ่งต้องหมูต้องมีความงื้องื้อโอเค the second one is oh we are the champions queen Lula we are the champions my friends and we keep on fighting till the end keep on fightingTill the end. โอ๊ยได้เหรอเนี่ยท้ายเป็นคิวของวายโหนี่พี่ทำไม่ได้เลยอ่ะ Is it too late now to say sorry? เฮ้ยได้ว่ะ Cause I'm missing more than just your body, your body. ในเดือนมีนาวันที่เท่าไหร่สนุกที่สุดมีนา
มีนะอะไรอ่ะมันจะต้องเป็นแบบอะไรกวนๆเออแล้วเราก็จะคิดไม่ได้มีนาคม My birthday 31มีนาก็สนุกสุดของเฉลยมาเฉลยมาจะมันเอาค้อนมาด้วยจะทุบคนคิดกล้าถามต้องกล้าเล่นแมนวันที่เท่าไหร่คะวันที่3ค่ะ3มีนาเพราะว่าสมินามินาเอเอ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 มาเกมมาเกมแล้วเขาร้องสมินามินาหรอ The game is called answer another question หมายความว่าอะไรคือต้องตอบให้ไม่ตรงกับคำถามไม่ตรงกับคำถาม alright alright I go first what time is it I love pink are you right I'm 38 years old yes this is the first time you've done this show this year maths isn't my cup of tea how old are you I'm going to England actually next month where'd you get those glasses from they're nice my name is Lucas do you like this show Oh yeah, it's a Rolex. It's a Rolex. Yes. How many staffs do you have working here? Wow, what a wonderful day. Why are you smiling? Because grapao is so nice. You know, it's my favorite dish. Are you cold? No. มันต้องเป็นคำที่เรารู้ Comprehensive. Yeah. What was that? Comprehensive. Comprehensive. Yeah, difficult. ฉันตอนนี้ฉันตาลาย I'm not well today. You see. หนักขนตามาก แล้ว next. มันอ่านไม่ได้ไปเลยตอนนี้ Suitable. Suitable พอเอาตัว B ขึ้นมาแล้วแบบอันนี้เลยเนาะ Guilty Guilty I press it Guilty Guilty One point for me TikTok เดี๋ยวฉันพูดก่อนที่จะเก็บได้ไปต่อเลยค่ะอะไรอะไร Significant Significant คือสามารถกดล้วงหน้าก่อนเปลี่ยนคำก็ได้เหรอคะ significant I don't know ฉันว่ามันต้องใช่ I know it expensive no I pressed it I pressed it expensive ฉันเพรสบนออนมือมันเลยเมื่อกี้ฉันเพรสบนออนมือมันเลยเมื่อกี้ that mean I เราพูดพร้อมกันเลยอ่ะ expensive ยากมากยากมากจะคำนี้หรือเปล่า admired admired อะไรล่ะอีดิกดชั่วจังเลยคนชั่ว2018ฉันพูดก่อนใครก็เห็นหรือเปล่าTwo minutes. One, two, three, go. Traffic jam. Bangkok. No. In the middle. BTS. Station. That's very, 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 very traffic jam there. Also. Yes. MRT. MRT. No. Another one. This is when you shower. When you shower. And shower. And water. And you. Pour water. What was the word? ลาเผา Yes.When you water, lad. When you water, lad. Now, oh, come on. Oh, you're shopping there. Paragon. No, another one that is international. MBK. Bicycle. Yes, there's a new car. Oh. Bitch, get my kid.
ดาใช่เหรอใช่แชมพูแชมพูแชมพูของไทยแลนด์ประกาศโอเคไปต่อโอเค What is this What is this What is the train the train train station ขวดน้ำพองฉันสับเต็มพัดทอปั้นเฮดที่ไหนเฮดฮะที่ไหนมีเฮดถามฉันเรื่องตลาดกิมหยงสิ and the big two สาวชิงช้า yes ฉันสับสนพ่อปันปันตินตินบางเออบางว่า and very delicious บางอร่อยอันว่าเหรอ like น้ำจิ้มอร่อยมากอร่อยมากน้ำจิ้มมิกกี้พลังกะปิพลังกะปิฉันพูดเลยนะฉันไม่ได้หกปันบางน้ำจิ้มบางอะไรบางอร่อยบางอร่อยอร่อยกะปิไรต้องไฟกะปิอร่อย You ruin my system Thank you so much และนั่นนะคะคือความสนุกของแค่ครึ่งปีแรกของปี2018เท่านั้นนะคะในตอนต่อไปของเรานะคะจะเป็นไฮไลท์ทั้งหมดของครึ่งปีหลังของปี2018นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแค่นี้นะคะ Merry Christmas วันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะบายHumble รู้สึกว่าเขาเป็นคนนี้จริงๆนะคืออันนั้นทำตัวแบบว่าคือก่อนเนี่ยกับคนอื่นซึ่งเป็นความน่ารักของเขาครับผมก็ไลฟ์ลีมครับไลฟ์ลีมก็ดูแบบมีชีวะหรือว่าคำที่สามทูพีเอ็มทูพีเอ็มคุณจะให้ไหมครับเฮ้ยintelligent smart ทำไมทำเสียงอย่างนี้กันน่ะนี่กำลังเหยียดหยามผมอยู่เหรอ intelligent ครับผม smart แน่นอนครับผมแล้วก็ cute คุณถ้าชอบพวกเราถูกใจพวกเรานะฮะอย่าลืมนะคะกด subscribe GMM25 Thailand ค่ะ